ความหวังคงอยู่ช่วยนิรันดร์ดังน้ำพึ่งพระจันทร์ผมชื่ออั้นครับชื่อจอยนะคะเพื่อนจอยอยากให้จอยไปเที่ยวเขาก็เลยส่งเพื่อนของแฟนเขาอะมารับจอยที่บ้านด้วยความที่เราบ้านใกล้กันอย่างเงี้ย เขาก็เลยให้เราไปรับจอยเขาคิดว่าอั้นสนิทกับเพื่อนเขาที่เป็นผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะยังไม่เคยเจอเหมือนกันครั้งที่สองเราได้สบตากันในวันก่อนตอนเจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าดูเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยังไม่ได้ปิ๊งแต่มันมีเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องที่เราต้องทำให้เราต้องไปคุยกันต่อไงเจอกันครั้งแรกแล้วเราก็ไปแบบไปพวกใส่รถเขาส่งเมสเซจขอโทษอ่านเนี่ยรถเป็นยังไงบ้างแล้วอันก็ตอบกลับมาว่าเอายูนิคาแคร์เรียบร้อยแล้วแต่เป็นจากคำขอโทษเป็นไปกินข้าวด้วยกันเราก็งงเหมือนกันนะคือจริงๆมันงงตั้งแต่แบบตอนแรกคือ ให้ไปรับจริงๆก็ไม่ได้อยากไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเหมือนกันแต่พอไปถึงปุ๊บเหมือนกลายเป็นว่าเหมือนเขาดูไว้ใจเราอยู่ดีให้เราเข้าไปนั่งรอในบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนใจร้อนครับจอยเป็นคนใจเย็นค่ะผมเป็นคนไม่คิดมากครับจอยเป็นคนคิดเยอะค่ะผมเป็นคนชอบออกกำลังกายครับจอยไม่ชอบออกกำลังกายค่ะผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปครับจอยเป็นคนบ้ากล้องค่ะผมใช้เหตุผลซื้อของครับจอยชอบใช้อารมณ์ซื้อของค่ะผมชอบไปปาร์ตี้กับเพื่อนจอยชอบนัดเพื่อนช้อปปิ้งกับกินข้าวค่ะผมไม่ชอบทำกับข้าวครับจอยชอบทำกับข้าวค่ะถึงเราจะต่างกันแต่เราก็มีอะไรบางอย่างเหมือนกันชอบท่องเที่ยวเดินทางแล้วก็หาที่แปลกๆที่ใหม่ๆไปด้วยกันค่ะชอบไปหาอะไรอร่อยๆแปลกๆใหม่ๆกินกันครับแล้วก็ชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพพอรู้ว่าอันไหนอร่อยแล้วก็ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีกินแล้วแบบสวยหล่อก็รีบไปกินด้วยกันเลยแล้วก็สุดท้ายเราชอบนอนเหมือนกันขอเป็นแฟนเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้พูดขออะไรกันอย่างนี้ก็คือเราเจอกันเกือบทุกวันเขามีบินเราก็ไปรับไปส่งเขาตลอดอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าจากนั้นก็อันก็โทรหาจอยทุกวันเลยเราก็แบบส่งเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยมาว่าเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยเทคแคร์นะในไฟอะไรแบบเนี้ยเวลาไปบินจำได้เลยไฟแรกที่แบบไปบินอะไรเงี้ยก็รออยู่ว่าถ้าเขาแบบจริงใจเขาคงแบบน่าจะขอเบอร์เราที่เวลาเราไปติดต่อได้ต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขอก็เลยผู้ชายคนนี้ก็ดูโอเคนะอะไรเงี้ยจะทำให้หมดคำถามโยนกล่องนึงให้อ่ะหมายว่ากล่องโทรศัพท์ใช่เป็นกล่องโทรศัพท์บอกว่านี่ให้เอาแบล็คเบอรี่ไปใช้มือถือฉันวันนี้เพิ่งไปถอยอันใหม่มาแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเราก็ดีมีเครื่องมือถืออีกอันหนึ่งใช้สำรองเวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เปิดดูไม่ได้เอะใจอะไรเราก็มัวแต่กินโจ๊กกับแบบเดียวเราก็งงไม่เห็นสนใจเลยไม่สนใจกล่องนั้นเลยนะเขาก็อุตส่าห์บอกอีกนะว่าอ่ะไหนเธอลองเปิดดูซิว่าที่ชาร์จอะสายชาร์จอยู่ในนั้นเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยถ้าเขาไม่พูดคำเนี้ยเราก็ไม่คิดจะเปิดดูเราก็เลยต้องเปิดดูนะแล้วเหมือนกับว่ามันจะมีผ้าสีน้ำตาลอะทับไว้เราก็เอ๊ะทำไมกล่องโทรศัพท์ต้องมีผ้ากำมะหยี่คลุมไว้อย่างดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นแหวนแหละแต่หน้าตาไม่เห็นรู้สึกเลยไปมาพออั้นสวมแหวนให้อะไรเงี้ยบอกละอั้นก็แบบบอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจมากเลยนะที่จะซื้อแหวนวงนี้ให้เราแล้วจะประทับให้เราเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเอาไปมาก็งงเหมือนกันเขาก็นั่งร้องไห้แล้วกลายเป็นว่าเราก็แบบก็ต้องแบบบอกเขาอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าก็จะดูแลจอยแบบเนี้ยไปตลอดไม่ต้องร้องที่ให้แหวนไม่ร้องก็รู้สึกว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็
โชคดีที่ได้เขาเป็นผู้ชายของเราไม่ให้ไกลกันจากที่เคยยันทาก็วันไหวจากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีเพื่อนคนข้างกายได้มีเธออยู่ข้างข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายจะเป็นลมออกเธอเมื่อร้อนใจยิ่งปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอแล้วตาคนคนนี้ไม่มีวันจะหายไปจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเรา